สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาทำเมนูผัดดอกชมจันทร์น้ำมันหอยค่ะนี่ก็เป็นดอกชมจันทร์ที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็กระเทียมสับค่ะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลแล้วก็รสดีค่ะผงชูรสนิดหน่อยนะคะใส่ได้ตามความชอบนะคะนี่เราก็เตรียมเครื่องเสร็จแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็มาตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็รอจนกระทะร้อนมากๆเลยนะคะร้อนจนมีควันออกแบบนี้นะคะพอกระทะเริ่มร้อนแบบนี้นะคะมีควันออกด้านข้างนะคะก็ใส่ดอกชมจันทร์ค่ะที่เราเตรียมกับเครื่องปรุงไว้นะคะลงไปในกระทะเลยค่ะต้องไฟแบบนี้กระทะร้อนๆก็จะมีกลิ่นของความหอมค่ะในเวลาที่ผัดนะคะกลิ่นจะโชยเข้ามาเลยนะคะได้กลิ่นความหอมของการผัดน้ำมันหอยนะคะเหมือนผักบุ้งไฟแดงเลยนะคะแล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะผัดร้อนๆแบบนี้นะคะผัดแป๊บเดียวพอผักสลบนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะลองทำทานดูนะคะเมนูนี้จะช่วยระบายท้องได้อย่างดีเลยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ